ข้อ28พิจารณาข้อความนี้แล้วตอบคำถามว่าตรงกับคำสรุปใดหนังสือที่มีคุณค่าสูงให้ความรู้และความสนุกเพลิดเพลินได้รับการคัดเลือกว่าเป็นหนังสือดีเด่นเป็นที่นิยมของทุกยุคทุกสมัยเช่นพระอภัยมณีสามก๊กขุนช้างขุนแผนอีเหนารามเกียรติ์ทีนี้มาดูช้อยนะข้อ1เขาถามว่าไอเนื้อความข้างต้นเนี่ยกล่าวถึงอะไรข้อ1ประโยชน์ของหนังสือข้อ2การรู้จักเรื่องหนังสือข้อ3ชนิดของหนังสือข้อ4ความสำคัญของหนังสือเดี๋ยวพี่กลับมาดูช้อยนะพี่กลับไปดูที่โจทย์นิดนึงโจทย์เขาให้ถามเขาถามข้อสรุปถูกป่าวว่าตรงกับอะไรอย่างแรกน้องก็ต้องแปลให้ได้ก่อนว่าบทความยาวๆเนี่ยถ้าจะสรุปให้เป็นเรื่องสั้นหรือใจความเนี่ยจะสรุปได้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยที่มีคุณค่าแล้วก็มีความรู้เนี่ยสุดท้ายก็จะคัดเลือกให้กลายเป็นหนังสือจำนวนหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าไอ้ที่เขากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรเอ่ยเขากล่าวถึงการคัดเลือกหนังสือถูกปะใช่ไหมเพราะเขาอะไรเอ่ยเพราะเขาแนะนำให้ว่าหนังสือพวกนี้ทั้งมีคุณค่ามีคุณค่านะขอโทษทีให้ความรู้แล้วก็อะไรให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกต่างหากเขาก็เหมือนเป็นการแนะนำว่าเฮ้ยหนังสือเนี่ยหนังสือพวกนี้เป็นหนังสือที่ดีนั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องกลับมาดูที่โจทย์ข้อไหนที่ตรงกับเนื้อความข้างต้นมากที่สุดตรงกับประโยชน์ของหนังสือไหมไม่เกี่ยวถูกปะเพราะประโยชน์หนังสือส่วนใหญ่ก็สร้างความเพลิดเพลินให้ความรู้อะไรอยู่แล้วไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงมากขนาดนั้นส่วนข้อ2การรู้จักเลือกอ่านหนังสือข้อนี้ค่อนข้างตรงแม้จะไม่ตรงมากถูกปะเพราะว่าข้อนี้เขาบอกว่าการเลือกอ่านหนังสือพวกนี้ดีเพราะว่าให้ทั้งความรู้ความบันเทิงและก็เป็นที่นิยมของทุกยุคทุกสมัยส่วนข้อ3เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงชนิดของหนังสือเลยถึงแม้ว่าชนิดของหนังสือส่วนใหญ่ที่เขาพูดถึงแต่แกจะเป็นวรรณคดีแต่ถ้าพูดถึงชนิดของหนังสือเนี่ยเขาควรจะพูดถึงอีกหลายชนิดถูกปะไม่ใช่แค่พูดถึงแค่อย่างเดียวฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ส่วนข้อ4ความสำคัญของหนังสือเขาไม่ได้พูดถูกปะหนังสือมีความสำคัญอย่างนี้ช่วยพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้พูดถูกปะเขาแค่บอกเฉยว่าหนังสือไหนดีเพราะฉะนั้นข้อที่ตรงกับเนื้อความข้างต้นมากสุดก็เป็นข้อ2การเลือกอ่านหนังสือนั่นเองซึ่งการเลือกอ่านหนังสือข้อนี้ตรงกันกับบทความเพราะบทความเขาแนะนำให้อ่านหนังสือประเภทนี้โดยบอกข้อดีมานั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ